เราไปที่ตามหับฟังหับสมเกี่ยวกับผลของการแถลงข่าวจากคณะสัพพกิจควบคุมและต้านการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 ที่ได้มีการรายงานล่าสุดในมื้อนี้19พฤษภาคม2021ซึ่งได้รายงานให้ฮู้ว่ายอดตัวเลขของผู้ที่เชื้อพยาธิโควิด -19 เพิ่มขึ้นในมื้อนี้แม่น50คนซึ่งจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมดแม่น 1,482 ตัวอย่างในนี้กวดพบหลายกว่าหมู่ยังคงเป็นแขวงบ่อแก้วรองลงมาแม่นนครหลวงวิจันทน์จำปาสักสวรรณเขตและแขวงอุดมไซคณะสัพพกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 รายงานให้ฮู้ว่าในวันที่18พฤษภาคม2021ได้เก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์ทั้งหมด 1,482 ตัวอย่างในนั้นกวดพบผู้ติดเชื้อ50กรณีเฮ็ดให้ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเป็น 1,737 คนเสียชีวิตสะสม2คนสำหรับกรณีติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่แม่นเป็นการติดเชื้อในชุมชนสำหรับสปป.ลาวเฮาฮอดปัจจุบันถือว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 1,737 คนซึ่งในนั้นมีผู้ติดเชื้อใหม่ในมื้อวานนี้50คนและมีจำนวนเสียชีวิตสะสม2คนในจำนวนติดเชื้อทั้งหมดได้ถือปินปัวหายดี708คนซึ่งในนั้นปินปัวหายดีใหม่มื้อวานนี้แม่นซอ2คนและยังสืบต่อติดตามปินปัวพันกับซอ7คนในขอบเขตทั่วประเทศและในมื้อวานวันที่18พฤษภาคม2021ได้เก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์ทั้งหมด 1,482 ตัวอย่างซึ่งในนั้นกวดพบผู้ติดเชื้อ50คนเนาะซึ่งว่าจำนวนตัวอย่าง 1,482 นั้นแม่นเก็บจากนครหลวงเวียงจันทน์และ15แขวงในทั่วประเทศซึ่งว่าแขวงที่บ่ได้ส่งตัวอย่างมาแม่นแขวงไซสมบูรณ์และแขวงเสกองสำหรับจำนวนตัวอย่างทั้งหมดคือข้าพเจ้าได้รายงานไปแม่น 1,482 เนาะซึ่งว่าในนั้นนครหลวงติดอยู่ผลบวก16คนซึ่งว่าจากการเก็บตัวอย่าง844ตัวอย่างสวรรณเขตให้ผลบวก6คนจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด104สำหรับแข้งแกมปัสสักเก็บทั้งหมด271ตัวอย่างและให้ผลบวก5และตัวอย่างจากเมืองต้นผึ่งแข้งบัวแก้วเก็บทั้งหมด25ตัวอย่างและให้ผลบวก21เกี่ยวกับกรณีติดเชื้อใหม่หาคนเนาะซึ่งเป็นกรณียั่งยืนที่1,688ถึง1,737นั้นคนเจ็บติดเชื้ออยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทั้งหมดเป็นสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในชุมชนอยู่ในระยะผ่านมาอยู่ในนครหลวงและอยู่แข้งบ่อแก้ว21คนนั่นก็เป็นคนที่ติดเชื้อภายในชุมชนอยู่ในเมืองต้นเผิงสำหรับแข้งจำปาสักหาคนและสวรรณเขตแม่นกรณีที่นำเข้าซึ่งกวดพบเชื้อแรงงานลาวที่กลับคืนประเทศตามระเบียบหลักการส่วน2กรณีแม่นพบจากอุดมไซแม่นทางแข้งกำลังสอบสวนและจะเฮ็ดบทรายงานให้ทราบเกี่ยวกับการเดินทางและไทม์ไลน์ของผู้เกี่ยวทั้ง2เวียกงานจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณฮอดปัจจุบันถือว่าทั่วประเทศมีศูนย์จำกัดบริเวณอยู่44ศูนย์และมีผู้จำกัดบริเวณอยู่ 3,350 คนและทุกคนเข้ามาก็ได้มีการกวดตัวอย่างสอบหาเชื้อโควิดทั้งหมดปัจจุบันการระบาดของเชื้อพยาธิแม่นยังคงแฮงและต่อเนื่องซึ่งการระบาดในชุมชนแม่นเริ่มตั้งแต่วันที่20เมษายนเป็นต้นมาซึ่งมีแหล่งแพร่เชื้อและติดเชื้อทำอิฐแม่นอยู่สถานที่บันเทิงห้างคาราโอเกะเทคบาร์ห้างอาหารและห้างเบียร์หลังจากนั้นก็ได้แพร่ลามไปหายในเขตชุมชนและครอบครัวดังนั้นทุกคนในทั่วสังคมต้องเพิ่มทวีสติระวังตัวและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ทางคณะสัพพกิจวางออกพร้อมทั้งให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติเวียกงานเพื่อช่วยลดพรการแพร่เชื้อ